10:40 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งที่กองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบางกอกเชฟชาริตี้บ้านแม่หลองใต้อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนจัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นเมื่อปี2558เดิมเป็นศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแม่หลองใต้มีบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นห่างไกลปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6รวม115คนที่ผ่านมาดำเนินกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริต่างๆประสบผลสำเร็จดีนักเรียนทุกคนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปากาเกยอมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสมวัยมีอาหารเพียงพอบริโภคครบ5หมู่สามารถฟังพูดอ่านและเขียนไทยได้ครูตำรวจตะเวนชายแดนใส่ใจดูแลพยายามพัฒนาทักษะการสอนให้นักเรียนเรียนรู้ศึกษาและค้นคว้าจากสิ่งใกล้ตัวเพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาทางความคิดที่สำคัญคือเน้นพัฒนาการอ่านเขียนอย่างต่อเนื่องจัดกิจกรรมรักการอ่านสะกดคำพื้นฐานและประเมินผลทุกสัปดาห์นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีสอบเลื่อนชั้นได้ทุกคนส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับประเทศเมื่อสำเร็จการศึกษาจะไปเรียนต่อที่โรงเรียนล่องแพวิทยาอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนในอนาคตโรงเรียนจะเน้นพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ได้ทันยุคทันสมัยด้านการขยายผลสู่ชุมชนที่เด่นคือการส่งเสริมให้ชุมชนปลูกผักชายาหรือคะน้าเม็กซิกันปลูกง่ายให้ผลผลิตทั้งปีนอกจากนี้ยังส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยสร้างชุมชนให้น่าอยู่อาศัยแนะนำให้คัดแยกกำจัดขยะอย่างถูกต้องทำให้บ้านเรือนสะอาดปราศจากโรคการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริต่างๆทั้งด้านโภชนาการสุขอนามัยวิชาการสหกรณ์และการเกษตรเป็นกิจกรรมหลักช่วยพัฒนาให้เยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ซึ่งผลการพัฒนาจากโรงเรียนยังขยายสู่ชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเองเกิดชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไปโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานมีแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลอมก๋อยโรงพยาบาลแม่ตื่นให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการด้านทันตกรรมมีนักเรียนและประชาชนรับบริการ153คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูกและระบบทางเดินหายใจเวลา 16:01 น.เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริกุญชัยอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนเริ่มจากปี2470พลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เจ้าผู้ของนครลำพูนและเพื่อนๆได้รวบรวมโบราณวัตถุในท้องถิ่นไปเก็บไว้ที่วัดพระธาตุหริกุญชัยรวมกับวัตถุอื่นๆที่มีอยู่ในวัดมาจัดแสดงในปี2517กรมศิลปากรได้จัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ขึ้นใหม่พระธรรมโมลีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริพุนชัยในขณะนั้นจึงมอบโบราณวัตถุจำนวนกว่า 2,000 ชิ้นให้นำมาจัดแสดงร่วมกับโบราณวัตถุที่ประชาชนบริจาคและโบราณวัตถุที่ย้ายมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งนี้เมื่อปี2522ปัจจุบันมีโบราณวัตถุอยู่ในการดูแลกว่า 3,000 รายการนำมาจัดแสดงกว่า700รายการอาทิในปี2529ถึง2540ขุดพบแหล่งโบราณคดีบ้านวังไฮมีกลุ่มโครงกระดูก36โครงกระดูกพร้อมด้วยของอุทิศจากประเพณีฝังศพการทำการเกษตรกรรมและพบลูกปัดสร้อยกำไลในหลุมศพทำด้วยหอยทะเลและหินควอตซ์สำริดปี2562ขุดค้นพบแหล่งถลุงเหล็กโบราณอำเภอลี้จังหวัดลำพูนสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นราว 2,300 ปีมาแล้วส่วนยุคก่อนประวัติศาสตร์พบหม้อลายเชือกทาบ
ขวานหินกระเทาะขวานหินขัดอายุกว่า 4,000 ปีเป็นต้นยุคทวารวดีต่อเชื่อมกับยุคหริพุนชัยพบปฏิมากรรมศีรษะบุคคลการแต่งกายคล้ายชาวต่างชาติรูปสตรีเสียรพระพุทธรูปพระพุทธรูปและพระพิมพ์และยังมีงานศิลปกรรมแบบหริพุนชัยอิทธิพลพุกกามและเขมรโบราณวัตถุสมัยล้านนาที่ได้รับอิทธิพลจากหริพุนชัยเช่นต้นกำเนิดพระเชียงแสนสิงห์หนึ่งศิลปกรรมกลุ่มที่แสดงลักษณะพื้นเมืองประจำท้องถิ่นอาทิสกุลช่างพะเยาช่างล้านนาหรือล้านนาตะวันออกยุคฟื้นฟูล้านนาส่วนใหญ่เป็นงานหัตถศิลป์ประณีตศิลป์ที่ใช้สำหรับถวายพระเช่นดอกไม้เงินดอกไม้ทองช้างและม้าแสดงถึงการสืบทอดเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนายุคฟื้นฟูภายใต้กลุ่มช่างฝีมือไทยลื้อไทยยองและการผสมผสานเอาศิลปะแบบรัตนโกสินทร์มาใช้อย่างกลมกลืนส่วนชั้นล่างของพิพิธภัณฑ์จะแสดงจารึกพบโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพในจังหวัดลำพูนพะเยาและเชียงรายเป็นศิลาจารึกสมัยหริพุนชัยจารึกด้วยภาษามอญโบราณมีอายุเก่าสุดอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่17มีทั้งภาษามอญโบราณกับภาษาบาลีและจารึกสมัยล้านนาใช้ภาษาไทยล้านนามีอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่20ถึง22พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริพุนชัยเปิดให้เข้าชมวันพุธถึงวันอาทิตย์ตามเวลาราชการปิดวันจันทร์วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 17:45 เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดจามเทวีอำเภอเมืองลำพูนทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปในวิหารทรงถวายสังฆทานแด่พระครูนิวิทธรรมโชติเจ้าอาวาสวัดจามเทวีและพระอานนท์พรหมวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจามเทวีเดิมชื่อวัดกู่กุดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อปี2478ในปี2479พลตีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองนครลำพูนได้นิมนต์ท่านครูบาศรีวิชัยช่วยบูรณะวัดจามเทวีอีกครั้งนับตั้งแต่นั้นมาวัดจามเทวีก็เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันภายในวัดมีโบราณสถานอาทิรัตนเจดีย์เป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมประดิษฐานพระพุทธรูปปางยืนจากนั้นทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสุวรรณจังโกฏเจดีย์หรือเจดีย์กู่กุดซึ่งไม่มีประวัติชัดเจนในการสร้างแต่ตามตำนานมีความเชื่อว่าเจดีย์สุวรรณจังโกฏที่พระมหันตยศพระโอรสทรงสร้างเพื่อบรรจุอัฐิพระนางจามเทวีหรือเจดีย์มหาพลที่พระเจ้าอธิตยราชทรงสร้างขึ้นที่ทุ่งมหาพลเพื่อเป็นที่ระลึกเมื่อครั้งชนะสงครามกับกองทัพระโวจากนั้นทรงจุดธูปเทียนบูชากู่อัฐิครูบาศรีวิชัยซึ่งประดิษฐานอยู่บริเวณสถานที่พระราชทานเพลิงศพครูบาศรีวิชัยในปี2566กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทหลักในการสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยให้ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและสันติภาพในวาระครบรอบ150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยในปี2571ต่อยูเนสโกครูบาศรีวิชัยเกิดที่บ้านปางอำเภอลี้จังหวัดลำพูนด้วยจริยวัตรอันเคร่งครัดของท่านทำให้เกิดแรงศรัทธาแก่เหล่าพุทธศาสนิกชนร่วมแรงร่วมใจกันสร้างทางเดินขึ้นดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นผลสำเร็จนอกจากนี้ครูบาศรีวิชัยยังได้จัดการสังคยนาพระไตรปิฎกฉบับล้านนาไทยรวมทั้งการสร้างและบูรณะวัดต่างๆจนได้รับขนานนามว่าพระครูบาศรีธรรมเจ้าค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงสมร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ส่งตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม
รายการ2B Number 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ 2B Number 1 กับสมาชิกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น. ถึง 21:30 น.